สวัสดีครับหญิงลีแต่ในคลิปต่อไปที่เขาโพสก็จะเป็นคลิปโป้เนี่ยค่ะคนเข้าใจว่าเป็นคลิปหญิงลีเป็นเพจหญิงลีแล้วหญิงลีแชร์สถานะทั่วไปนะคะแล้วก็แชร์เรื่องราวคลิปต่างๆแล้วก็เลยก็คงแจ้งไปทางเขาให้เขาปิดไม่ได้เพราะว่าเขาก็เฉยเลยไม่ได้ที่จะตอบรับอะไรกับเราจริงๆเรามีวิธีปิดคือรีพอร์ตที่เฟซบุ๊กได้ค่ะแต่ไม่เป็นอย่างนี้วันนี้มาดีแล้วเพราะมีสื่อมวลชนจะได้ประกาศให้รู้ว่าอันนี้มันไม่ของเราค่ะขอบคุณค่ะของเรามีอะไรก็จะได้พูดเป็นทีเดียวเลยครับคือในส่วนของชื่อหญิงลีค่ะก็มีคนสร้างขึ้นมาเยอะนั่นเองผมเห็นได้หลายนับเป็นสิบเลยนะคะซึ่งบางเพจบางเฟซก็ขายเสื้อขายของขายเครื่องสำอางในข้อความอินบ็อกซ์ของเขาก็เคยมีผู้เสียหายทักท้วงเข้ามาว่าใช่เพจใช่ตัวจริงไหมที่ขายที่ซื้อเสื้อไว้หายเงียบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหญิงก็อุ้ยทำยังไงดีทีมงานก็ช่วยกันแต่มันช่วยไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้ปิดของเขาได้ค่ะเขาก็ยังแอบอ้างแล้วก็ยังหลอกลวงคนอื่นได้อยู่ว่าเขาเป็นหญิงลีขายเสื้อขายเครื่องสำอางเงี้ยค่ะแล้วคนที่เสียหายก็บอกว่ายังไม่ได้รับของนะอะไรเงี้ยค่ะทักมาจริงๆนะของหญิงลีของจริงอ่ะของเราเขียนว่าไงชื่อมีตัวเปิดหน้าเปิดของเราเลยเป็นหญิงลีภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษ GMM นะอันนั้นของแท้อันเดียวมีอันเดียวค่ะพี่หญิงลีจะเล่นเป็นอันนั้นแฟนเพจติดตาม1,000,000กว่าค่ะแต่ว่าส่วนตัวจริงๆก็คือหญิงลีศิลปินอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้คือตั้งแต่ดั้งเดิมค่ะที่อยู่บ้านเกิดอันนี้ส่วนตัวแต่ว่าหญิงก็ไม่ได้โพสต์เท่าไหร่เป็นเพจเพราะว่าคือหญิงจะแชร์เพจส่วนใหญ่มากกว่าเพราะว่าตอบคำถามได้ไม่หมดถ้าแชร์เยอะๆค่ะก็มีกิจกรรมใดๆก็จะแชร์ออกไปจากเพจไปที่เพจส่วนตัวไปที่แปะมีอันจริง2อันคือของ GMM แล้วก็ของส่วนตัวเรานอกนั้นคือของปลอมหมดหญิงก็อยากจะขอความเมตตาว่าถ้าทางกฎหมายสามารถที่จะ
ปิดได้อันนี้จะช่วยได้หรือเปล่าคะเพราะว่ามันเยอะแล้วหญิงไม่สามารถไปขอเขาในข้อความส่วนตัวได้ว่าปิดให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เงียบไม่เราไม่ได้ขอที่ตัวเจ้าของเราขอที่ Facebookไลน์รีพอร์ตไปคืออย่างบางทีพอเรารีพอร์ตกลับไปแล้วเนี่ยคืออย่างที่หนูอะถ้าเกิดคนที่จะทำเนี้ยพอเรารีพอร์ตกลับไปปิดอันนี้ปุ๊บเขาก็สร้างแอคเคาท์ใหม่ขึ้นมามันก็เหมือนมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทางที่อย่างนี้เองเขาก็กังวลว่าต่อไปมันจะมีวิธีไหนที่มันจะทำให้มันน้อยลงก็ได้เนี้ยคืออาจจะปิดได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องเว็บไซต์ Facebook อ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีพอร์ตนั่นแหละเพราะอย่างตำรวจอ่ะคงจะไปบังคับอะไรเขาไม่ได้นี่มันเรื่องเสียหายของตัวผู้หญิงเองครับแต่ว่าในทางที่เขาเอามาอ้างหรือที่เขาทำอย่างเงี้ยมันผิดอยู่แล้วล่ะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะสืบสวนให้ว่าเป็นใครอะไรยังไงเพราะว่าตัวอย่างอันเนี้ยค่ะอย่างอีเมลภาษาอังกฤษนะคะอย่างอันนี้ค่ะที่เราเจอเบื้องต้นก็คืออันนี้เป็นเบื้องต้นที่เราลองเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่าชื่อว่าหญิงลีศรีจุมพลภาษาไทยภาษาอังกฤษเราก็จะเจอบ้านที่ใช้ชื่อจริงๆแล้วก็สกอร์แอนด์ฮอตเมลค่ะแล้วก็เป็นใช้รูปที่หญิงค่ะอันนี้คือเบื้องต้นที่ว่าเราลองเซิร์ชดูก็คือจะมีใช้ชื่อหญิงลีศรีจุมพลหรืออะไรแต่ในส่วนของรูปก็จะเป็นรูปที่ใช่ค่ะคือตรงนี้ต้องไปรีพอร์ตทั้งหมดเลยเหรอคะคือต่อให้เราจริงๆมันจะใช้หญิงลีเยอะมากคือบางคนน่ะหญิงลีแต่ว่าไม่เอารูปตัวเองเอารูปตัวเองไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้คือเบื้องต้นที่ว่าอันนี้คือใส่เป็นรูปที่หญิงเลยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยรีพอร์ตได้แต่โดยเฉพาะไอ้เพจอันเนี้ยที่มันเอาภาพเราลงมาขึ้นยังไม่อันนี้ตัวใหญ่แล้วใช่ไหมคะตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ตัดแล้วอันนี้มันเป็นเบื้องต้นที่แบบหนูลองแบบสูงเซิร์ชมาแต่ถ้าชื่อไทยไม่เจอใช่คือคนดังๆเนี่ยโดนเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคือมันก็รู้สึกไม่ดีแหละว่าอยู่เอารูปเอาชื่อลงไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเสียหายมันก็ยังดีแล้วแหละอย่างเคสอย่างนี้ไม่ไหวอ๋อต้องมี77ก่อนเลข77อันนี้สกอร์77อันนี้สกอร์77ตอนแรกพี่หญิงแกก็สมัครอยู่แหละแต่ว่าหลังๆมันเยอะขึ้นพี่หญิงแกก็เลยกังวลว่ามันจะอะไรยังไงมั้ยอะไรเงี้ยพอดีแล้วครับมันจะพอดีแล้วจะติดต่อนะนี่แบบใช่แล้วน่ะจะมีเบอร์โทรอะไรนี่แหละพี่อ้อนขยับหน่อยพี่อ้อนจะเข้าเต็มด้วยจะได้เข้าเต็มด้วยครับโอเคผู้กำกับครับเอ้ยรองผู้การครับคดีนี้ดำเนินการไงต่อครับก็เบื้องต้นให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบนะครับเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยมีการใช้ชื่อกับภาพนะครับรูปของคุณหญิงลีเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปล่อยคลิปลักษณะลามกก็น่าจะมีความผิดเกี่ยวกับในเรื่องมาตรา4เว็บ4นะครับเบื้องต้นเป็นเรื่องการนำเข้าข้อมูลที่เป็นลักษณะลามกนะครับอีกส่วนนึงก็อาจจะจุดประสงค์เนี่ยก็ไม่ทราบว่าจุดประสงค์อะไรนะครับแต่อาจจะทำหวังจะทำให้คุณหญิงลีเนี่ยเสียหายเป็นเรื่องหมิ่นประมาทด้วยเสียชื่อเสียงใช่ครับแล้วก็เท่าที่คุณหญิงลีเอาข้อมูลมาวันนี้ก็พบว่ามีการใช้ชื่อแล้วก็ภาพของคุณหญิงลีเนี่ยสร้างเพจนะครับรวมถึง Facebook ส่วนตัวเนี่ยหลายอันเลยหลายบัญชีเลยนะครับก็มีทั้งนำคล้ายๆกับขายของใช่ไหมครับโดยอาจจะหวังผลขายเสื้อค่ะครับอาจจะหวังผลให้ประชาชนที่เข้ามาดูเนี่ยเชื่อว่าเป็นของคุณหญิงลีซึ่งจริงเนี่ยวันนี้เจ้าตัวมายืนยันว่าไม่ใช่นะครับการกระทำอย่างนี้ก็จะมีความผิดเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องการหลอกลวงนะครับหรือเป็นพรบคอมพิวเตอร์มาตรา41นะครับซึ่งอัตราโทษสูงนะครับจำคุกเพื่อนถ้ามีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำไว้เนี่ยก็รีบไปลบออกซะนะครับจริงๆเนี่ย
ตามสามัญสำนึกเนี่ยการนำชื่อแล้วก็รูปภาพของบุคคลอื่นเนี่ยแล้วก็มาสร้างเป็นบัญชีตัวเองเนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเป็นการใช่แล้วยิ่งเอามาหาผลประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้ยุติการกระทำอย่างนั้นครับตัวหญิงลีซึ่งเป็นผู้เสียหายก็สามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่แบกมาผู้นี้ได้ได้ครับคุณหญิงลีอยากจะฝากบอกอะไรแฟนคลับเราบ้างไหมฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจนะคะแต่ในส่วนที่แอบอ้างชื่อหญิงลีศรีจุมพลซึ่งเป็นชื่อเต็มนะคะแล้วก็ภาพจริงๆแล้วก็เหมือนทำให้เกิดผลประโยชน์กับทางคนเองแล้วก็มันก็เสียหายทางหญิงลีตรงนี้ก็ขออนุญาตปกป้องสิทธิ์ค่ะเพราะว่าหญิงไม่สามารถที่จะพูดคุยทางข้อความกับเขาได้โดยตรงนะคะหญิงก็เดินทางมาขอความเมตตาแล้วก็ขอการปกป้องจากทางหน่วยงานตรงนี้นะคะก็ดีที่ให้ประชาชนได้พึ่งพาค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะได้ครับขอบคุณมากครับหญิงลีแจ้งความตำรวจแล้วเป็นไงบ้างครับตำรวจแจ้งมาบ้างไงมาก็สบายใจค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยเข้าไปในเพจแล้วก็รีพอร์ตให้นะคะซึ่งการรีพอร์ตอะค่ะเราเจ้าของเพจสามารถทำในข้อมูลส่วนตัวของเราได้อันนี้น่าจะเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่เราสามารถแก้ไขได้ค่ะแต่ว่าเรามาปกป้องสิทธิ์ว่าไม่ใช่เรามันก็ดีนะคะบางทีมันก็ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอย่างคลิปที่ล่อแหลมหรือโป้เงี้ยค่ะก็มันก็ผิดกฎหมายแล้วก็เสียหายมาทางเราด้วยโดยเฉพาะหญิงลีที่เป็นคนสาธารณะแล้วก็มีคนเชื่อด้วยว่าเป็นหญิงแชร์ว่าเป็นเราทำใช่มีคนเชื่อไปเขาดูก็มีคนเชื่อว่าหญิงแชร์ไปแล้วก็ตำหนิเราค่อนข้างแรงก็ทำให้หญิงเสียใจแล้วก็เสียหายในส่วนของความเชื่อถือแล้วก็การกระทำที่มันไม่เหมาะสมค่ะก็เลยฝากถึงแฟนเพลงของเราใครที่คิดว่าเราทำลักษณะนี้บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยค่ะก็ขอยืนยันว่าตัวจริงนะคะคือหญิงชื่อภาษาอังกฤษหญิงลีGMM นะคะใช่ก็เป็นเพจเดียวที่มีคนติดตามประมาณ1 ล้านกว่าคนค่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามดูแล้วก็ปกป้องตัวเองก่อนเบื้องต้นว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดกับตรงนี้เพราะว่าเข้าใจว่าแฟนคลับแฟนเพลงรักเราก็มาเป็นหญิงลี FC อย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยผ่านตลอดมาแต่ครั้งนี้ก็คือมันก็ชัดเจนสำหรับความเสียหายหญิงลีก็เลยมาขอปกป้องสิทธิ์ตรงนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ